ไม่มีปัญญาทำอะไรเลยต้องมาเป็นหมอดูมาหากับความเชื่อมาหากินกับความเชื่อเริ่มฝันซ้ำๆเห็นช้างตัวใหญ่ๆมาไล่ตามจนกระทั่งแบบช้างก็ยกงวงขึ้นมาเราก็คิดในใจคงฟาดตะปบเราให้ตายซองแรกในชีวิตที่ได้มาจากการไปการพยากรณ์ทายทักเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับเฮ้ยใครได้ดูคลิปนี้ถือว่าบุญสำคัญมากๆนะครับเพราะวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายในช่วงวันธเนศจตุรถีที่เขาเชื่อกันว่าองค์พระพิฆเนศจะเสด็จมาประทานพรให้กับผู้คนผู้ศรัทธาบนโลกนี้ครับผมเองเนี่ยครับทำงานที่ GM Grammy นะครับทำงานในวงการบันเทิงจะเห็นดารานักแสดงนะครับเขาจะศรัทธานะครับองค์พระพิฆเนศกันแทบทุกคนเลยเรียกว่าท่านนะครับเป็นเทพแห่งวงการบันเทิงและเป็นเทพแห่งความสำเร็จในทุกๆด้านเลยทีเดียววันนี้เป็นวันดีครับดังนั้นผมอยากพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับอาจารย์ท่านนึงนะครับที่เป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญเรื่องของพระพิฆเนศอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยและอาจารย์ท่านนี้มีชื่อว่าอาจารย์เชียงปัญจนวิทย์ครับผมเห็นบนโซเชียลอาจารย์เชียงมานานมากแล้วก็รู้สึกว่าต้องมีวันหนึ่งที่ต้องเจอคิดในใจเสมออาจารย์บอกผมว่าไม่เคยเปิดเผยเรื่องราวชีวิตที่ไหนเลยไม่เคยขอเพจผมเป็นเพจแรกเลยกว่าจะเป็นอาจารย์เชียงที่ทุกคนรู้จักและศรัทธาในวันนี้อาจารย์เคยเป็นอะไรมาก่อนถ้าอาจารย์จำความได้เนี่ยตั้งแต่ตอนที่อาจารย์เป็นเด็กๆเนี่ยอาจารย์ก็เคยมีสัมผัสบางอย่างภาพจำของอาจารย์มาม่าจะบอกตลอดว่ามาม่ารู้ตั้งแต่วันแรกที่หนูมาแล้วว่าหนูน่าจะมีความพิเศษบางอย่างเพราะว่ามาแล้วเนี่ยฐานะของที่บ้านคือดีขึ้นที่บ้านของอาจารย์ตอนแรกประกอบอาชีพอะไรคุณพ่อก็ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคุณแม่ก็อยากอยู่บ้านเพื่อเลี้ยงดูลูกก็เลยขายของชำทั่วๆไปเปิดร้านมีร้านมีตึกแถวก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มีฐานะดีในระดับหนึ่งตั้งแต่ตอนที่อาจารย์เป็นเด็กๆมันก็จะมีอยู่ช่วงที่มาม่าเนี่ยสังเกตว่าอาจารย์แตกต่างจากพี่น้องคนอื่นพี่น้องคนอื่นก็คือเล่นไปเตะบอลไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ขออาจารย์จะนับประคำนั่งสมาธิแปลกกว่าเด็กคนอื่นสมมติไปเที่ยวงานวัดไปตลาดพี่น้องจะได้ของเล่นกลับมาแต่อาจารย์เชียงจะได้รูปพระพิฆเนศกลับมาหรือพระพุทธรูปองค์เล็กๆซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกแต่รู้ว่าอยากได้แต่จริงๆมันเป็นพระที่เวลาเขาไปใส่บาตรเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกเราชอบหรือจะได้องค์พระพิฆเนศเล็กๆได้ภาพอินเดียภาพพระพิฆเนศเล็กๆกลับมาเป็นของสะสมสมัยก่อนตอนที่อาจารย์นับถือพระพิฆเนศแรกๆอาจารย์ไม่แตกต่างจากคนอื่นทั่วๆไปเน้นพิธีกรรมโซฮาอารตีโฮมัมพิธีฮินดูวัดฮินดูที่ไหนดีเราไปหมดไอตอนที่มันไปเรื่อยๆเกิดคำถามว่าเป็นเทวดาชั้นสูงชั้นผมอยากได้ดอกไม้แค่นี้หรอผลไม้แค่นี้หรอขนมแค่นี้หรอมันเกิดแต่คำถามขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปวัดฮินดูในที่ที่หนึ่งซึ่งนานมากแล้วปรากฏว่าในวันนั้นก็เป็นวันที่เขาประกอบพิธีกรรมกันทุกคนก็เตรียมนมมาเพื่อที่จะเอาไปถวายเทพถวายพระพิฆเนศเพื่อที่จะเอาไปสงฆ์แต่ตอนนั้นมันเกิดภาพนิมิตอย่างนี้โปยุงมีเด็กอินเดียผิวค้ำสองคนผู้หญิงเป็นพี่แล้วก็มีเด็กน้อยแก้ผ้าผู้ชายเป็นน้องแล้วก็อุ้มระหว่างทางนั้นเด็กพยายามทำท่าแบบคือขอนมให้ตัวเองกับน้องหน่อยแต่ทุกคนเหมือนไม่เห็นหรือเหมือนไม่ได้สนใจไม่ทราบนะเพราะทุกคนมัวแต่โฟกัสไปในการที่อยากจะถวายนมเนี้ยแด่องค์พระพิฆเนศแด่เทพและระหว่างเซนเทนที่คุยกันระหว่างที่เรารอจะทำพิธีเราก็ได้ยินตอนนั้นเราเป็นเด็กไงเราก็ได้ยินเขาก็คุยว่าเนี่ยนมชั้นดีนมชั้นสวิตเซอร์แลนด์นมชั้นแพงนมชั้นถูกอะไรอย่างเงี้ยก็มีการคุยกันมันก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะถ้าเรามาบูชาเทพเทวาแต่จิตของเรายังมีอัตตามีตัวตนมันมีแต่คำถามเต็มไปหมดเลยแล้วยิ่งพอเราเห็นภาพนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่มีใครให้นมเขาเลยอ่ะแล้วสักพักเดียวน้ำที่ส่งนมก็เจิงน้องไปเต็มพื้นไปหมดระหว่างนั้นเด็กก็ยังขออยู่จนเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ถวายแล้วเราอยากให้นมเนี้ยกับเด็กเราก็เรียกพยายามเรียกแต่ว่าเขาไม่เห็นเราปรากฏว่าเราเห็นภาพว่าเขาก้มลงไปดูดนมอยู่ที่พื้นมาดื้อผมก็เลยกลับเลยแล้วผมก็เริ่มมานั่งตั้งคำถามคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดหรอกครับแต่ผมแค่งงสงสัยว่าทำไมไม่มีคนเห็นเด็ก2คนนั้นเลยซึ่งเรื่องนี้แปลกซึ่งคุณอุ้มก็บอกว่าฉันก็ไม่เห็นนะแล้วทำไมอาจารย์เชียงเห็นล่ะก็นี่ไงเท่ากับมันเหมือนกับเป็นการสื่อสัญญาณอะไรบางอย่างจากเหตุการณ์ต่างๆรวบรวมประมวลผลมาอาจารย์ก็เลยมาตั้งจิตว่าข้าแต่องค์พ่อพระพิฆเนศพรต่างๆที่พระองค์แบบประทานให้ข้าพเจ้าล้วนแต่สำเร็จเป็นจริงทั้งหมดเลยข้าพเจ้าปรารถนาเหลือเกินว่าแล้วจะบูชาพระองค์อย่างไรดีให้มันรู้สึกว่าข้าพเจ้าจะได้รู้สึกได้รับความสุขด้วยที่มันจะได้มีเหตุและมีผลพระองค์ต้องการเพียงแค่ดอกไม้เท่านี้เหรอพระองค์ต้องการเพียงนมเท่านี้หรือถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ต้องทำความดีอะไรมากมายเพียงแค่นำของมาบรรณาการพระองค์ก็จะทรงประทานพรอย่างนั้นหรืออาจารย์ตั้งคำถามซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากนะตอนนั้นก็อายุ26ขวบจนกระทั่งได้ฟังสิ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จสอนได้ฟังครูบาอาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่เทศรังสีหลวงปู่ฟั่นหรือแม้แต่หลวงตาท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของเทวดาพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพานที่แดนชมพูทวีท่านเกิดในวรรณกษัตริย์แน่นอนที่สุดพระพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ยังไม่มีพระพุทธศาสนาและพระพุทธองค์จะอยู่ในศาสนาไหนล่ะถ้าไม่ใช่ฮินดูพราหมณ์ก็ด้วยมันเป็นวรรณกษัตริย์ดังนั้นเทพพรหมต้องมีมาก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติ
ขึ้นมันก็จะต้องมีแนวทางในการที่จะปฏิบัติอย่างไรแล้วเทวดาต้องการอะไรจนกระทั่งอาจารย์ก็ได้ฟังซ้ำๆจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านหลายๆองค์ว่าเทวดาจะได้รับบุญจากมนุษย์ด้วยการที่มนุษย์นั้นถวายบุญให้เหมือนแผ่บุญให้จะได้ด้วยการอนุโมทนายินดีกับมนุษย์ที่ไปสร้างความดีและ2สดับรับฟังธรรมดังนั้นถึงบอกว่าก่อนจะแสดงธรรมที่ไหนก็จะมีการชุมนุมเทวดาใช่มั้ยแล้วอาจารย์ก็มานั่งคิดพระพุทธเจ้าเกิดในชมพูทวีปเทวดารักษาพุทธเจ้าถ้าเรามองอย่างง่ายๆก็น่าจะเป็นเทวดาที่ชมพูทวีปนั่นแหละก็คงจะเป็นศิวะนารายณ์พรหมอุมาลักษมีสรสวตีอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่อย่างที่บอกว่าอาจารย์มีความเริ่มใสศรัทธาในบรมพุทธศาสนาแต่อาจารย์ไม่สามารถที่จะลอกสัญญาเนี้ยกับองค์พระคเนศได้อาจารย์ก็เลยพยายามตั้งจิตว่าทำยังไงที่จะหาตรงกลางได้ในรูปแบบของอาจารย์แล้วมีความสุขก็จนกระทั่งโอเคงั้นเรามีนิพพานเราตั้งใจปฏิบัติไปจะได้มากได้น้อยขอมีนิพพานเห็นการหน้าเบื่อหน่ายของการมาเกิดแล้วขอบุญให้สำเร็จแก่องค์พ่อพระพิฆเนศหากแม้ชาติใดพบใดข้าพเจ้าเคยให้สัจจะคำมั่นสัญญากับพระองค์ว่ากี่พบกี่ชาติจะบูชาพระองค์และขอให้พระองค์มาคุ้มครองขอให้เป็นไปเช่นนั้นแต่ขอให้ข้าพเจ้ามีนิพพานเป็นที่หมายขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานแล้วทุกพบทุกชาติที่ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดหรือแม้แต่ปัจจุบันชาติขอให้ข้าพเจ้าไม่หลงลืมพระองค์ขอให้จดจำพระองค์ได้และขอให้พระองค์ยังคงคุ้มครองและมอบความเมตตาความรักให้ข้าพเจ้าไปตลอดด้วยเช่นกันนี่คือสิ่งที่อาจารย์ฐานจิตดังนั้นพอหลังจากเหตุการณ์ต่างๆอะไรเหล่านี้เกิดขึ้นอาจารย์จึงได้รูปแบบว่าถ้าอย่างนั้นอาจารย์จะขอบารมีของเทพเทวดานี่แหละมาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำให้เราเห็นว่าเวลาเราไปวัดวาอารามต่างๆที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะมีพญานาคราชมีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4หรือแม้แต่พระธาตุดอยตุงคุณไปที่พระธาตุดอยตุงคุณเห็นโบสถ์ไหมหน้าบันยังเป็นพระพิฆเนศเลยแม้แต่พระธาตุดอยสุเทพบันไดทางขึ้นยังมีองค์พระพิฆเนศนั้นอยู่ตรงทางขึ้นด้วยแสดงว่าพระคเนศเองกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของคนชนบุราณเขาก็คืนกันมาสืบล้อกันมาในตลอดเพียงแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้ท่านอยู่ในตำแหน่งไหนทำหน้าที่อะไรและบูชาอย่างไรอาจารย์ก็เลยตั้งใจว่าอาจารย์ก็จะทนุบำรุงศาสนาพุทธเนี่ยแหละสร้างวัดวาอารามสร้างโรงเรียนล่าสุดก็เมื่อปีที่แล้วศิริราชก็สมาคมศัลยแพทย์มาขอไปบวงสรวงพญานาคที่วัดสัมมณีได้ทุนไปเยอะเลยจากการที่สมาคมศิริราชได้สร้างพญานาคราชแล้วก็เอาปัจจัยนั้นมาเป็นทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ทุนรักษาผู้ป่วยยากไร้อนาถาอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์การเรียนการสอนอาจารย์ก็เลยอ๋อดูสิเทวดามาช่วยมนุษย์ให้ไปเจริญรุ่งเรืองแล้วเกิดทรัพย์แล้วนำทรัพย์นั้นกลับมาสร้างเป็นทานบารมีได้ต่อ อาจารย์ก็เลยได้ตรงกลางแหละมันก็เลยเหมือนกับที่โปยุงไปสร้างสิ่งต่างๆไปทำสิ่งต่างๆดีๆที่นั้นที่นี้ถ้าโปยุงไม่มีเทวดารักษาแล้วทำได้ด้วยตัวโปยุงอาจารย์ไม่เชื่อหรอกเพราะต้องมีเทวดาบวกจิตที่ตั้งมั่นของโปยุงแล้วบุญวาสนาเก่าของโปยุงถ้าโปยุงเป็นคนไม่จริงต่อให้พูดไปยังไงเผลอๆไม่มีใครมาทำบุญนะเราต้องมีจิตที่เป็นสัจจะคือมีความจริงและมีความดีแล้วพลังของเทวดาก็จะมาช่วยเหลือด้วยแล้วมันจะมีอยู่ครั้งนึงคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าตอนหนู5 6ขวบอยู่ๆก็สวดมนต์ขึ้นมาเพื่อนม้ามาจากเมืองจีนมาเยี่ยมเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่ๆก็บอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเกิดปีแพ้เปล่าหน้าเหมือนแพ้เลยม้าก็ตกใจว่ากลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนของม้านี่จะโกรธปรากฏเขาก็ตกใจบอกเขาเกิดปีแพ้จริงๆเราทักตอน5ขวบโอ้โหแล้วยังไม่พอยังไปบอกเขาบอกว่าทำไมไม่ไปไหว้เจ้าแม่กุนอิมพันมือเขาบอกว่าเดี๋ยวเจ้าแม่กุนอิมพันมือกำลังจะมาส่งจากเมืองจีนกำลังจะไปถวายที่วัดณตอนนั้น5ขวบซึ่งอาจารย์จำไม่ได้แล้วด้วยจำไม่ได้แล้วนี่คือคุณแม่เล่าให้ฟังคุณแม่เล่าให้ฟังแล้วก็เพื่อนของคุณแม่คนนั้นแหละก็เล่าให้ฟังเสร็จตอนนี้มันก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆตั้งแต่เด็กม้าเขารู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเด็กคนอื่นไม่เหมือนพี่น้องคนอื่นแกก็เก็บอาจารย์ไว้เลยนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงโพสต์ลงโซเชียลกันหนำแล้วล่ะแล้วก็พาไปสักการะไหว้พระทำบุญคือเหมือนหาครูบาอาจารย์มีอยู่ครั้งนึงไปที่อยุธยาได้เจอหลวงตาองค์นึงลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมากเลยท่านก็บอกว่าอีกหน่อยเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองมากมีชื่อเสียงมากจะร่ำรวยมากแต่อาภัพอุ้ยแล้วก็ฟังแล้วตกใจแต่อาภัพพูดคำนี้เลยนะแม่ก็รีบถามว่าอาภัพอะไรเจ้าคะท่านก็บอกว่าอาภัพครูบาอาจารย์หาคนสอนมันยากนักโอ้โหมาม้าก็เลยรีบบอกว่างั้นขอเมตตาหลวงตาเป็นอาจารย์เขาหน่อยอู้บุญฉันไม่พอหรอกบุญฉันไม่พออืมหลวงตาว่าแบบนั้นจนกระทั่งว่าอาจารย์เนี่ยเติบโตขึ้นมาพอเริ่มเข้าวัยรุ่นหนุ่มกระทง15 16 17ช่วงเนี้ยมาม้าเครียดแล้วจากเด็กที่ว่าไปทำบุญอย่างเงี้ยเริ่มแล้วเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเริ่มออกจากสิ่งที่มาม้าเห็นมาตลอดเหมือนไปเที่ยวสัมมะเลเทเมาอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเพื่อนๆก็รู้จักกันดีอยู่ๆตอนที่อาจารย์เข้า A-BAC เริ่มเข้าปี1เทอม1เหมือนท่านมาตามแหละสิ่งเดิมสัญญาเก่าของอาจารย์ได้รับการเรียกให้กลับมาอีกกลายเป็นว่าจากเด็กคนหนึ่งที่ใฝ่ธรรมด้วยนะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญอู้พอเข้าอยู่
ม .4 ม .5 ม .6 นี่ไม่เอาเลยเกเรเลยเกเรเลยแบบดื้อแล้วไม่เชื่อด้วยบอกมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องงมงายเหลวไหลซึ่งก็ยอมรับว่าตอนนั้นนี่มาม่าก็เสียใจพอเข้า A-back ปี1เทอม1เริ่มฝันแหละเริ่มฝันซ้ำๆเห็นช้างตัวใหญ่ๆมาไล่ตามไล่ทุกวันตามทุกวันตามเป็นเดือนนะคุณยุงจนกระทั่งแบบฝันสุดท้ายที่เกี่ยวกับช้างคือเหมือนเราหยุดเพราะทุกวันตอนนั้นน่ะเราต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณตี3ตี4แล้วนึกออกมั้ยว่าตี3ตี4จะไปไหนได้อ่ะผับก็ปิดหมดห้างก็ยังไม่เปิดแล้วสมัย20กว่าปีก่อนมันก็ไม่มีอะไรให้ออกไปทำได้อย่างเดียวสวดมนต์เพื่อหวังว่าสวดแล้วเดี๋ยวตาลายๆเบลอๆแล้วจะได้หลับได้ปรากฏเป็นอย่างนี้มาเป็นเดือนๆเป็นเดือนๆฝันเห็นช้างไล่ไล่แล้วตัวใหญ่มหึมาเลยอาจารย์ฝันครั้งสุดท้ายที่เกี่ยวกับช้างไล่เนี่ยครั้งนั้นจำได้ติดตาจนจำมาได้ถึงวันนี้ครั้งเนี้ยช้างมองมาที่เราจ้องเขม็งเลยทุกครั้งจะวิ่งหนีแล้วกลัวหลบซ่อนแต่ครั้งนี้เราหยุดแล้วเรากลับหลังหันไปมองแล้วเราก็บอกว่าเป็นไงเป็นการตายเป็นตายช้างก็ตะโกนออกมาเสียงกึกก้องกัปปนาทว่ากลัวล้อ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 ก้องกังวานกัปปนาทใจเราก็สั่นสะท้านเลยในฝันนะท่านพูดว่าอะไรกลัวเหรอกลัวเหรอเราก็บอกไม่กลัวแล้วเป็นไงเป็นการตายเป็นตายสักพักช้างก็ยกงวงขึ้นมาเราก็คิดในใจคงฟาดตะปบเราให้ตายณบัดนั้นปรากฏก็จับเราแล้วก็ยกเราขึ้นหลังแล้วสักพักก็มีดวงแก้วใสๆลอยลงมาแล้วก็เอามือรับพอเราเปิดดูออกดวงแก้วนั้นกลายเป็นบัวแก้วแล้วก็สะดุ้งตื่นน้ำหูน้ำตานี่ไหลล้นไปหมดแล้วก็งงว่าตัวเองเป็นอะไรตอนนั้นก็มีแฟนซึ่งแฟนในวันนั้นก็คือภรรยาของลูกอาจารย์ในวันนี้ก็คือคบกันมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดเนี้ยเสร็จแล้วแต่เนี้ยอาจารย์ก็เอ๊ะตัวเองเป็นอะไรแล้วเราก็กลัวที่สุดคือกลัวว่าคนที่จะอยู่ใกล้เราจะคิดว่าเราเป็นบ้าแล้วก็จะไม่อยู่กับเราเราก็เลยไปบอกว่ารับได้ไหมถ้าอยู่ๆผมมีอาการแปลกๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าภรรยาอาจารย์ซึ่งตอนนั้นเป็นแฟนกันแกก็ทำหน้านิ่งๆอึ้งๆไปก่อนแล้วเราก็ตกใจว่านี่ยังไงคิดว่าเราบ้าแน่ๆเลยแกก็หัวเราะบอกดีจะได้ถือศีล5บริสุทธิ์ไม่ต้องมีคนอื่นไงเป็นอย่างนั้นไปกลายเป็นคิดบวกไปคิดบวกไปไม่ได้หาว่าเราบ้านะไม่ได้หาว่าเราบ้านะกลับเป็นว่าชอบซะด้วยแล้วก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบใหม่ละแทนที่จะไปผับไปบาร์ไปเที่ยวสัมมาเลเทเมาก็กลายเป็นว่าเราก็เริ่มไปเข้าวัดเหมือนเดิมจนกระทั่งว่ามีอยู่ครั้งนึงคุณพ่อได้งานรับเหมาก่อสร้างแล้วเสร็จเราก็ได้มีโอกาสติดตามไปช่วยงานคุณพ่อด้วยแล้วสักพักนึงเหมือนเขาประโยคนึงคุยกันเขาถามว่าจะตั้งศาลตรงไหนกันดีอยากทราบแลนด์สเคปจะได้วางแผนในการก่อสร้างสักพักนึงผมก็พูดแซงขึ้นมาว่าให้ตั้งตรงนี้สิต้องตั้งพระพิฆเนศนะแล้วจะดีอยู่ดีๆก็พูดแซงเขาพูดโพ้งขึ้นไปเลยคุณพ่อเบิร์ดกระโหลกป้าบเข้ามาผู้ใหญ่คุยกันอย่าสอดแทรกเพราะพ่อผมเป็นคนดุสักพักเพื่อนคุณพ่อต่างหากที่ไม่คุยกับคุณพ่อแต่เดินมาหาผมแล้วเฮียๆอีพูดถูกนะอีก็เหมือนกับลูกหลานเนี่ยพูดถูกนะพราหมณ์มาบอกให้ตั้งตรงนี้แล้วต้องเป็นพระพิฆเนศเท่านั้นตรงกันด้วยตรงกันด้วยแล้วตรงกันถึง2ท่านด้วยท่านหนึ่งเป็นพราหมณ์อีกท่านหนึ่งเป็นพระและเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นเขาก็เลยงงว่าอ้าวไอ้ตี๋มึงรู้ได้ยังไงเนี่ยคุณพ่อก็เล่าให้ฟังตอนนั้นมาเรื่อยจนกระทั่งรูปแบบของอาจารย์เริ่มเปลี่ยนไปก็กลายเป็นว่าไม่เที่ยวละแล้วมันก็มีเหตุการณ์ว่าเพื่อนชวนเที่ยวครั้งสุดท้ายแล้วไม่ไปเหมือนกับเราไปสถานที่บันเทิงที่หนึ่งใกล้ๆโคจรที่อโคจรแต่ในที่นั้นก็คือมันใกล้นิวเยียร์ใกล้เขาดาวใกล้เขาดาววันนั้นเราก็ไปก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่วันนั้นบรรยากาศคือเรารู้สึกว่าแบบน่าเบื่อแทนที่มันรู้สึกตื่นเต้นเจอเพื่อนใหม่ๆเจอคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนั้นมันไม่รู้สึกแต่มันมองแล้วมันมองไปคือมันได้เห็นแบบผู้ชายโต๊ะนี้กับผู้หญิงโต๊ะติดกันซึ่งต่างฝ่ายต่างกำลังกอดกับแฟนอยู่แต่กอดกับแฟนแล้วหันหน้ามาชนกันแล้วไปจูบปากกันมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบทำไมโลกแบบเนี้ยมันไม่ดูบริสุทธิ์สะอาดมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้มันดูมันไม่ใช่ที่ของเราแล้วสักพักนึงตาเราก็ลายๆอ่ะเหมือนมองดูเวฟของการเต้นฟังดนตรีมันเหมือนความเล่าร้อนมันเหมือนนรกกระพูเหมือนกระทะทองแดงในความรู้สึกเราอ่ะแล้วเราก็บอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเชียงตีสองทำไมวันนี้มันเชียงสี่ทุ่มครึ่งเฮ้ยเราไม่ชอบละเราไม่ชอบแล้วสี่ทุ่มครึ่งเรากลับกลายเป็นว่าวันนั้นน่ะเราไปสวดมนต์ข้ามปีกันซึ่งเป็นไปไม่ได้เวลาอย่างนั้นอ่ะใครก็จะไปเที่ยวกันถูกต้องหลังจากเหตุการณ์นั้นอาจารย์ก็เริ่มไปหาพระหาครูบาอาจารย์จนกระทั่งอาจารย์ได้ไปกราบเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชครั้งนั้นติดตาติดใจอาจารย์คือแทนที่พระองค์จะทอดพระเนตรตรงๆแต่ท่านกลับผินพระพักมามองที่อาจารย์มองนิ่งๆอาจารย์ก็ยิ้มให้พระองค์นะจนสักพักหนึ่งท่านก็ยังคงจ้องนิ่งๆจนอาจารย์เอ๊ะหรือเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือเปล่าใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเพราะว่าวันนั้นเป็นวันปีใหม่ก็จะแบบมีข้าราชการชุดขาวมากราบทูลรายงานขอพระราชทานพรปีใหม่ก็เลยคิดในใจว่าเดี๋ยวจะขอเข้าไปกราบใกล้ๆแล้วก็จะขอแตะพระบาทซะหน่อยคิดในใจคิดในใจว่าจะขอเอามือเนี่ยแตะพระบาทซะหน่อยนึงพอเข้าไปใกล้ๆเสร็จใช่มั้ยครับประชาชนก็ได้ขึ้นมากราบแต่เค้าก็ไม่ได้ให้แตะต้องหรืออะไรค่อยๆวางพวงมาลัยท่านก็รับผ้าประเคนก็จะรับแล้วก็มีของที่ระลึกมอบให้อะไรอย่างเงี้ยช่วงปีใหม่เสร็จสักพักเราก็มองไปที่พระบาทท่านหูยเท้าท่านงามเหลือเกินคือเท้าไม่เหมือนมนุษย์ปกติเป็นยังไงไม่โปยุงเท้าท่านอูมากเหมือนหอยสังคว่ำเลยแล้วนิ้วพระบาทท่านเรียงเท่ากันหมดเลยอะแล้วชมพูเราก็บอกหูยความรู้สึกแรกแบบเด็กๆเนาะจะใส่รองเท้าได้มั้ยเนาะอะไรเงี้ยเพราะเท้าท่านอูมากเลยอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยเอามือเนี่ยเอื้อมไปแตะพระบาทท่านปรากฏครั้ง
งแรกในชีวิตไม่เคยเกิดมารู้สึกแบบเหมือนไฟดูดเหมือนเราเอานิ้วจิ้มเข้าไปในปลั๊กไฟแล้วไฟดูดชืดเข้ามาที่หัวใจเราเนี่ยแล้วก็เงยหน้าไปมองท่านก็ก้มหน้าลงมามองแล้วเย้มพักๆแล้วก็พยักพักๆให้ก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้หมาม้าฟังเลยแล้วอาจารย์ก็ด้วยความที่ไปนั่นท่านก็ประชนมากแล้วเนาะรับสั่งอะไรท่านก็รับสั่งน้อยแต่อาจารย์ก็จะอาศัยการเรียนรู้คือเวลาอาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานต่อพระองค์ท่านว่าอะไรที่เรายังติดอยู่ในการปฏิบัติท่านสอนมีเทปโอ้โหไม่รู้ตั้งกี่ร้อยกี่พันชั่วโมงก็ขอให้ได้เปิดมาแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ท่านเทศสอนเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวมันจะมาตรงกับสิ่งที่เราอยากจะรู้เองอาจารย์ก็ได้วนเวียนไปกับท่านอยู่ๆหมาม้าก็มาบอกว่านี่ไงคนสอนอ๋อนี่คือลิงก์อะตอนเด็กๆเลยแม่มาเล่าให้ฟังก็เลยจำมาได้จนถึงทุกวันนี้ไงเนี่ยกว่าจะเจอครูบาอาจารย์ก็ต้องได้เมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอาราธนาถึงจะเอาผมอยู่ถึงจะยอมฟังยอมเชื่อยอมปฏิบัติก็ด้วยบุญบารมีของพระองค์แล้วก็ปฏิบัติเรื่อยมาพออยู่ๆอาจารย์ไปปฏิบัติต่างๆไปเรียนรู้ต่างๆก็โชคดีตอนนั้นเลขานุการในพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จท่านเนี่ยก็คือหลวงตาบุญยนต์ตอนนั้นท่านก็เป็นพระเทพสารเวทีก็คือเมตตามากแล้วก็เมตตาหมาม้ามากเมื่อก่อนเนี่ยครับอาจารย์ผมเป็นคนดิจิตอลจ๋าคือผมไม่เชื่อเลยทุกวันนี้เวลาต้องไปช่วยคนตามที่อโคจรตามสลัมตามที่ที่แบบเห็นเลือดเห็นหนองบางทีครับไลฟ์สดอยู่ปลิวมันมีอะไรบางอย่างที่แบบขัดขวางไปที่เสร็จปั๊บผมอ้วกเป็นลมก็มีเลยจำเป็นต้องเข้าวัดแล้วพอเราเข้าวัดมาขอบารมีมาขอความกล้าหาญมันอาจจะเป็นภารกิจหน้าที่ของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อาจารย์มีคำถามนึงดีมากเลยซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับอาจารย์ด้วยวันนึงอาจารย์ทำสมาธิอยู่ต่อหน้าองค์พ่อพระพิฆเนศเนี่ยแหละอยู่ๆอาจารย์ก็เกิดความรู้สึกเวลาเราคิดอะไรต่างๆมันจะมีเหมือนมีตัวคุยกันอยู่ในหัวเรานั่นตัวคุยกันเนี่ยคือตัวเราเองหรือเปล่าครับตัวจิตนั่นแหละตัวรู้เรานั่นแหละเขาถามว่าหากเราไม่ได้มาในรูปที่มีเสียงเป็นช้างจะยังจดจำเราได้หรือไม่แล้วสักพักหนึ่งอาจารย์ทบทวนเหตุการณ์วันนั้นทั้งวันเลยคือวันนั้นทั้งวันอาจารย์พาลูกศิษย์หลายร้อยคนไปแสวงบุญซึ่งไปโดยไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อนแต่ไปด้วยใจปรากฏติดต่อเจ้าหน้าที่ของวัดในการที่จะเปิดอุโบสถไม่ได้เราจะไปสักการะพระพุทธสิหิงคู่บ้านคู่เมืองแดนใต้ปรากฏเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เขาก็ปิดอีกเราจะไปไหว้สักการะพระอุเชนที่วัดสวนขันปรากฏท่านเจ้าอาวาสไม่อยู่วัดเราจะกลับมาสักการะพระหลักเมืองนครศรีธรรมราชก็ปิดซะแล้วทั้งวันเนี้ยถ้าคนธรรมดาเนี่ยเท่ากับไม่ได้อะไรเลยแต่ในวันนั้นทั้งวันไปถึงวัดพระธาตุนครอยู่ๆพอทันทีที่ไปถึงวัดเอาง่ายว่าเท้าวางพื้นวัดเจ้าหน้าที่โทรกลับมาประสานงานให้อย่างดีจากตอนแรกติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ตอนเช้าก่อนจะขึ้นเครื่องหอพระพุทธสิหิงปรากฏคนที่ถือกุญแจเปิดหอพระพุทธสิหิงเข้าสวนไปแล้วเพราะเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกติดต่อไม่ได้อยู่ๆก็ติดต่อกลับมาแล้วก็มีเหตุลืมของไว้ที่สำนักงานก็จะต้องกลับมาที่สำนักงานอยู่แล้วสามารถเปิดเข้าไปให้เราสามารถเปิดให้ได้เพราะเราไปกันตั้งหลายร้อยคนพระอุเชนวัดสวนขันปรากฏเจ้าอาวาสลืมนำกุญแจติดตัวไปด้วยทุกทีต้องเอากุญแจไปสิเพราะว่าเป็นหอประวัติเป็นที่สำคัญก็ต้องติดตัวท่านลืมกุญแจไว้อยู่แล้วลืมกุญแจไว้ให้เพื่อให้คนอื่นตัวแทนมาเปิดให้ได้ใช่แต่ถ้าท่านเอาไปด้วยเนี่ยสามทุ่มยังไม่ได้เปิดเราก็เข้าไม่ได้ก็เข้าไม่ได้แล้วต้องกลับเราด้วยแล้วจนสุดท้ายหอศาลหลักเมืองนครปรากฏวันนั้นน่ะเขามีพิธีทำให้เขาปิดดึกเราไปถึงเราก็ได้ขึ้นและประตูที่เปิดรอเราให้ได้ขึ้นเป็นประตูที่แกะสลักเป็นรูปพระพิฆเนศโอ้ my god อาจารย์ก็น้ำหูน้ำตาไหลแล้วอาจารย์ก็บอกว่าพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าทั้งวันเลยเพราะพระองค์คือเทพผู้ขจัดอุปสรรคท่านคือความสำเร็จเท่ากับวันนี้ความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งวันเลยพระองค์ตามเรามาด้วยอาจารย์น้ำตาไหลเลยคือเราไม่ให้มายาหรือภาพต่างๆมาหลอกลวงเราโปยุงเคยได้ยินคำนี้ไหมในเทวปกรณัมที่เขาบอกว่าพระศิวะมีตาที่3หรือเทพองค์ใดที่มีตาที่3เมื่อไหร่ก็ตามที่ตาที่3ของเทพเจ้าจะลืมขึ้นทุกอย่างจะมอดไหม้บรรลัยกันเป็นจุนได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินครับแท้ที่จริงตาที่3คือตาในเมื่อไหร่ก็ตามที่ตาในหรือตาที่3เปิดขึ้นมายาสิ่งหลอกลวงต่างๆภายนอกจะหลอกลวงเราไม่ได้จะไม่มีมายาตัวใดที่จะมาหลอกลวงเราได้อีกเท่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่มายาหลอกลวงจะกลายเป็นของไม่มีค่าเลยจะไม่มีความหมายอะไรกับเราก็ไม่ต่างจากการที่มันจะพังพินาศบรรลัยกันออกไปแท้ที่จริงคือการลืมตาที่3ของเทพเจ้าก็เหมือนกับตัวเราว่าเมื่อไหร่ก็ตามจิตของเรามันเปิดการตื่นรู้แล้วมายาภายนอกจะหลอกลวงเราไม่ได้เราจะกลับมาดูที่ตัวเองเราได้เห็นพิจารณาว่าแท้ที่จริงเราก็คือความว่างเปล่าเรามาเกิดที่นี่เพียงเพื่อทำหน้าที่บางสิ่งบางอย่างถามว่าถ้าอาจารย์ไม่ได้มาเกิดวัดสัมณีจะมีหน้าตาแบบนั้นหรอก็ในเมื่อทั้งหมดนั้นคือหัวคิดของอาจารย์ตอนนั้นไปเพิ่งอายุ20กว่าเองจริงเหรอก็20กว่าไปสร้างวัดอะคุณคิดดูแล้วกันแล้วคุณว่าวัดนั้นราคาเท่าไหร่ก่อนในการสร้างประเมินดูสิจากสายตาโอ้โหผมบอกเลยมีหลายสิบล้านเกือบร้อยล้านแ
แล้วถามคำหนึ่งว่าถ้าอาจารย์เชียงไม่เลือกเส้นทางนี้แต่ตามฝันตัวเองในวัยเด็กว่าเออวันหนึ่งเราเรียนจบ A-BAC มาเราก็อยากจะไปเป็นอัยการผู้พิพากษาเหมือนเพื่อนๆ เขาหรือแบบโอ้เรียนจบมาสูงๆเราก็อยากจะไปมีธุรกิจมีอาชีพเห็นเพื่อนไปทำงานออฟฟิศหรูๆหลาๆกันก็อยากไปอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณรู้ป่ะตอนที่อาจารย์เนี่ยเรียนจบใหม่ๆมันเริ่มเกิดการย้อนแย้งแล้วว่าแบบเฮ้ยระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวงเราจะเอาอะไรดีแล้วหูเรียนจบ A-BAC มาอยู่ๆมานั่งตั้งตัวถ้าคำพูดง่ายๆบางคนเขาก็แล้วแต่สมมุติจะเรียกบางคนเขาเรียกผมเป็นโหราจารย์บางคนเรียกผมเป็นบัณฑิตาจารย์ผู้อ่านประกาศองค์การบางคนเรียกผมเป็นพราหมณ์ยังมีเลยเรียกผมเป็นนักบุญก็มีหรือเรียกเป็นหมอดูก็มีไม่มีปัญญาทำอะไรเลยต้องมาเป็นหมอดูมหากับความเชื่อมาหากินกับความเชื่อมีคนพูดแบบนี้มีไปโทสมัยก่อนน่ะสมัยตอนที่เราเป็นเด็กๆตอนที่เรายังไม่ประสีภาษาอะไรเพิ่งเรียนจบใหม่ๆใช่ไหมเขาเห็นเรามีลูกศิษย์ลูกหามาเพื่อนเราแหละไม่ใช่ใครหรอกแต่ทุกวันนี้เพื่อนคนที่พูดคำนั้นปัจจุบันก็เป็นลูกศิษย์ผมนะอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยอายุ18-19มีคนเรียกอาจารย์แล้วมีคนเรียกอาจารย์แล้วเกิดจากคนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเราก็เกิดจากการที่ว่าด้วยความที่พ่ออาจารย์ไงทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอาจารย์เป็นคนบ่อยจะไม่ค่อยชอบอยู่เฉยๆไงมาม่าจะชอบอยู่บ้านป้าป๋าจะชอบไปดูงานนู่นนี่นั่นจะชอบไปแล้วจะเป็นคนที่ชอบเจอคนตั้งแต่เด็กๆเลยก็ทำให้ปากต่อปากไงเฮ้ยลูกเท่าแก่กิมอ่ะทายแม่นทักแม่นแล้วไปปรากฏพอไปวางไปอะไรให้เขาอย่างเงี้ยเขารวยขึ้นก็ปากต่อปากสิคุณแต่มันถูกจำกัดวงเฉพาะข้างบนพวกนี้เวลาเขาได้อะไรดีๆเขาจะกักไงเขาจะแบบเก็บไว้ใช้เฉพาะกลุ่มเข้าใจละเขาก็จะไม่ปากต่อปากมากนักก็เท่ากับว่ากลุ่มของผมในยุคต้นๆของผมก็จะจำกัดอยู่แค่นักธุรกิจบนๆหน่อยเจ้าของธุรกิจโรงงานซึ่งปัจจุบันก็มีชื่อมีเสียงอยู่ก็หลายๆแห่งเหมือนกันซึ่งก็ทุกที่ก็ต้องก่อสร้างอ่ะคุณพ่อผมก็เก็บตรงพวกนี้หมดก็ถึงบอกว่าคุณพ่อผมมีฐานะไงแล้วหลังจากปากต่อปากมีคนเข้ามาขอให้อาจารย์ทำอะไรบ้างแรกๆก่อนเนี่ยก็เหมือนกับดูดวงพยากรณ์ทำนายทายทักอะไรแต่ตอนนี้ถามคำหนึ่งก่อนว่าเราจะเลือกเส้นทางนี้หรือเราจะเอาสิ่งที่เราเรียนมา2เส้นทางที่เราต้องเลือกไปใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปกับใช้ชีวิตตามพรสวรรค์ที่ฟ้าประทานมาอาจารย์ก็ขอตามฝันตัวเองก่อนก็เลยคิดว่าแหมจบมาก็ไม่อยากให้ใครมาดูถูกดูแคลนนะเดี๋ยวเขาหาว่าแบบเพื่อนเนี่ยบางทีแซวๆอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่เขาแค่แซวๆเราบอกว่าแบบแปะไม่ยอมทำงานอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็ขอทำงานซะหน่อยก่อนละกันงานแรกที่ได้ก็เกิดจากการที่ไปดูฮวงจุ้ยให้กับบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งก็แล้วกันไปดูเสร็จปรับฮวงจุ้ยเสร็จปรากฏเขาก็ได้ขึ้นตำแหน่งได้ขึ้นตำแหน่งเสร็จเขาก็เรียกไปอีกแล้วตอนนั้นผมยังเรียนไม่จบไงมันอยู่ปีสุดท้ายละคาบเกี่ยวกันอาจารย์ก็เลยบอกว่าผมอยากจะทำงานออฟฟิศบอกอุ้ยอาจารย์จะไปทำงานออฟฟิศอาจารย์จะทำงานอะไรคะว่าแบบเนี้ยอะไรก็ได้ผมก็เลยถามว่าท่านลองดูให้ผมหน่อยว่าผมจะเหมาะกับตำแหน่งไหนอุ้ยถ้าอาจารย์คุยเก่งๆอย่างเงี้ยอยู่ฝ่ายขายไหมคะขายพื้นที่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ทำอยู่6เดือนแล้วผมมานั่งถามตัวเองว่าผมกำลังทำอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่มันเป็นตัวผมจริงๆเหรอผมตอบเลยว่าผมสนุกกับการทำงานแต่ผมไม่มีความสุขก็ไม่ต่างอะไรกับสมัยก่อนที่เราไปเที่ยวผับมันไม่ใช่ความสุขมันแค่สนุกเพียงเพราะว่าได้เจอเพื่อนอาจารย์จึงถามตัวเองว่าแล้วเราจะทำงานแบบไหนงั้นผมขอตามสิ่งที่ผมเกิดมาแล้วมีพรสวรรค์คือความสุขที่ผมได้ช่วยเหลือคนได้ให้แรงบันดาลใจได้แนะนำเทพองค์นี้อีกหนึ่งขวัญกำลังใจให้รู้สึกก่อเกิดเป็นพลังคุณรู้ไหมคุณยุงวันแรกที่อาจารย์ตัดสินใจลาออกกับเงินเดือนขนาดนั้นนะกับผลประโยชน์ขนาดนั้นนะวันแรกที่ผมออกมาปุ๊บคุณอุ้มภรรยาผมเขาเรียนปริญญาโทภาคพิเศษก็แน่นอนที่สุดครับว่าภาคพิเศษก็จะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่มาเรียนใช่ไหมครับเห็นรถก็แลมโบกินี่เฟอร์รารี่รถเบนซ์รถบีเอ็มอะไรต่างๆก็มีคนเขาไปล่ำลือเพราะว่าเขาเป็นเด็ก A-BAC เก่าแล้วเขาบอกอุ้ยพี่เชียงตอนนั้นเป็นพี่เชียงอยู่พี่เชียงเนี่ยทักแม่นผมเนี่ยโดนกับตัวเป๊ะเลยเหรอเขาก็มาให้ผมทักมั่งปรากฏแล้วอย่างนี้พี่ต้องทำบุญไหมอ่ะเอาก็แล้วแต่พี่เลยครับแล้วเท่าไหร่ยังมันต้องมีค่าครูไม่ได้เธอต้องเอาถ้าไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไม่ดีบอกหรอมีกฎกติกานี้ด้วยหรอครับพี่เนี่ยดูบ่อยลูกหมอดูอีทีพม่าลามันลาวกัมพูชาพี่ไปดูหมดแล้วยังไงต้องให้ถ้าไม่ให้เดี๋ยวพี่จะไม่ดีงั้นก็เท่าไหร่ก็ได้ครับแกก็หยิบใส่ซองอย่างดีแบบตั้งใจเลยนะแล้วก็ยื่นให้ผมก็โหพี่เขานี่แบบใจถึงนะปาเต็กฟิลิปเลยอ่ะตัวแพงเลยอ่ะผมก็อธิษฐานจิตว่าตรงนี้ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ผมจะทำบุญทั้งหมดเลยครับซองแรกในชีวิตที่ได้มาจากการไปการพยากรณ์ทายทักเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ40บาทเฮ้ยหักมุมมากใจผมนี่ต้องเป็นหมื่นนะต้องเป็นพันนะเขาไม่มีติดเงินสดมาแล้วเขาก็ติดอยู่ก้นตัวแค่นั้นแหละรุ่งเช้าผมก็เอาปัจจัยนั้นไปใส่บาตรเพราะมันได้แค่พอใส่บาตรผมก็ไปทำบุญซื้อกับข้าวใส่บาตรผมได้แค่นั้นเนี่ยผมก็มานั่งมององค์พ่อว่าสายน้ำไม่หวนย้อนกลับในเมื่อตัดสินใจที่จะออกมาจากบริษัทแล้วจะไม่หวนย้อนกลับไปจะขอทำตรงนี้แหละองค์พ่อลูกจะไม่เรียกร้องเงินผู้ใดสักบาทเดียวลูกจะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงคือไม่หวังสิ่งใดตอบแทนข้าแต่พระศรีคเนศเลี้ยงดูข้าพเจ้าด้วยนะ